สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มทุกกระปุกที่หยอดมา3ปีหอบเงินเป็นกระสอบมาฝากเจ้าหน้าที่นับเหนื่อยเว็บไซต์ South Star ได้รายงานเรื่องราวของชายชาวเวียดนามรายหนึ่งที่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลชายคนนี้ตัดสินใจทุบกระปุกออมสินที่เขาหยอดเงินใส่มากว่า3ปีและนำไปฝากที่ธนาคารโดยใส่เงินไว้ในถุงกระสอบใบใหญ่เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารถึงกับต้องเปิดห้อง VIP เพื่อนับเงินจากกระสอบดังกล่าวใช้เวลาทั้งบ่ายกว่าจะนับเงินเสร็จซึ่งหลังจากนับเงินกันจนเหนื่อยจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับคือ 109,270,000 ดองหรือประมาณ 159,800 บาทชาวเน็ตถึงกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนเห็นด้วยกับมุมมองการออมเงินโดยวิธีของผู้ชายคนนี้นอกจากนี้บางคนก็เห็นใจพนักงานธนาคารเป็นพิเศษที่ต้องนับเงินเป็นจำนวนมากอีกด้วยดูแล้วมีแรงใจจะหยอดกระปุกออมสินคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพนักงานธนาคารคงตกใจเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปซื้อหมูตัวใหม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดว่ามีเครื่องนับเงินนะบางทีพนักงานก็แค่จัดเรียงเงินนับเองหมดคงแย่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ